ในหัวยังคิดอยู่เลยว่าเออแต่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะพูดนะเรื่องนี้เก่าแล้วล่ะประมาณถ้านับเป็นวันเป๊ะๆ17-18วันได้เออแต่ที่เอามาพูดเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับเชื่อว่าในนี้หลายคนรู้แล้วแต่ว่าคนที่ดูเคยตามเรื่องนี้อยู่รู้กี่คนเราไม่แน่ใจเราเลยตั้งใจจะมาพูดในไลฟ์นี้แล้วก็ตัดเป็นคลิปสั้นเพื่อเอาไปสรุปเรื่องราวว่ามันจบยังไงน่าจะจบแล้วนะน่าจะจบแล้วนะเรื่องที่จะคุยก็คือมหากาพย์มิเกะเนโกะกับมาฟูมาฟุโอ้ my god อุ้ยตอนทำนี่ถ้าทำเป็นคลิปสั้นนี่ปกติคลิปเราเนี่ยคลิปจะยาวจะสั้นนี่เราตีเฉลี่ยว่าคนดูประมาณ1,000 คนซึ่งนั่นก็ถือว่าอุ้ยขอบคุณมากเยอะมากขอบคุณท่านนะครับผมแต่ถ้าไปแตะมิเกะเนโกะกับมาฟูมาฟุเนี่ยคลิปแบบละเอียดเนี่ยจำไม่ผิด 15,000 วิวถ้าเป็นคลิปสั้นๆย่อ4นาทีเนี่ย 30,000 กว่าวิวไปไกลเลย 30-20 เท่าโอ้เออใช่ไหมโอ้โหตอนตีกันนี่หืมทั่วบ้านทั่วเมืองคุยกันจบแล้วนะครับน่าจะจบแล้วนะน่าจะจบแล้วเมื่อประมาณ17วันที่แล้วประมาณ 17-18 วันที่แล้วนะวันที่เราคุยกันตอนนี้อยู่ดีๆเราเห็นทวิต X จากมิเกะเนโกะนั่นแหละออกมาประกาศเนื้อหาใจความสั้นๆไม่แปลละเอียดก็จะประมาณว่าเรื่องนี้ขอสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมนะคะตอนนี้ระหว่างฉันกับมาฟูมาฟูก็ได้ยุติการฟ้องร้องต่อกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาขอประทานอภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหลายกับแฟนๆที่คอยเป็นห่วงด้วยแต่ก็ฉันก็ยืนยันว่าฉันไม่เคยทำลายร่างกายไม่เคยขู่ไม่เคยกล่าวว่าร้ายทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่เคยทำลายแมวด้วยเออใช่ใช่เออนี่ก็เดี๋ยวฉันจะทำงานเออฉันจะทำงานหนักต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตนะคะมิเกะเนโกะ8 ตุลาคม 2024วันนี้25เออประมาณ17วันแล้วก็ฮะจบงี้เหรอจบแล้วเราต่อกันจริงเปล่าเออนะจบแล้วเหรอมิเกะเนโกะมิเกะเนโกะฝั่งเดียวแล้วมาฟูมาฟูล่ะหลังจากนั้นไม่นานแหละไม่กี่นาทีก็จะมีทวิตยาวๆจากฝั่งคุณหนุ่มไม่คุณหนุ่มไม่ใช่หนุ่มกัญชัยฝ่ายชายคุณมาฟูมาฟูหลุดหน้าสวยคราวนี้โอ้โหคราวนี้ยาวอ๋อค่อยจะรู้เรื่องขึ้นมาหน่อยแล้วแถมมีเหตุผลที่มาฟูกล่าวขอบอกว่าเป็นเหตุผลที่ทางมาฟูกล่าวนะเรื่องจริงยังไงก็น่าจะใกล้เคียงทีเดียวแหละน่าจะใกล้เคียงเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่เลิกแล้วตอนนี้เลิกแล้วต่อกันถ้าเกิดสำหรับฝั่งมาฟูเนี่ยก็เหมือนเดิมคงที่ทุกคนให้การสนับสนุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราต่อสู้กันอยู่หลักๆก็คือเรื่องไอ้นะการโจมตีกันทางอินเทอร์เน็ตทั้งตอนที่ไอ้นะในช่องทางสื่อสารออนไลน์หรือตอนสตรีมมิ่งเนี่ยระหว่างที่ทั้งคู่สตรีมมิ่งเนี่ยเอ๊ะมีคนมาสวมรอยคิดว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งมากล่าวว่าร้ายหลักๆก็คือประเด็นนี้ที่มาฟูพูดถึงก็หลังจากที่สู้เนี่ยหลังจากที่ตอบโต้กันไปมาอย่างยาวนานเนี่ยสรุปพวกเรามีข้อสรุปร่วมกันว่าถอนฟ้องทั้งตะกี้พูดไปแล้วทั้งแพ่งและทางอาญาส่วนเหตุผลก็คือทางศาลได้กล่าวกับทั้งคู่ประมาณว่าอันนี้ทางมาฟุกผมแปลอาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะครับสากฎหมายผมก็งงๆอยู่แต่ว่าออกว่าทางศาลพิจารณาแล้วอ่านของทั้งคู่แล้วโอกาสที่จะไม่ได้ลงโทษทั้งคู่หรือว่าไม่ได้แบบลงไม่มีความผิดถึงขั้นลงอาญาจนมีความผิดทั้งคู่แบบศาลสั่งอ่ะน้อยมากหรือว่าถ้าเกิดมีการสั่งลงโทษมีความผิดอะไรเนี่ยเชื่อว่าเล็กน้อยเป็นคดีระหูโทษมากแต่พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยจะเอาเนี่ยคุณพวกคุณสู้กันมายาวนานเท่าไหร่แล้วคุณจะมาเสียเวลาชีวิตคุณจะมาเสียเงินคุณจะมานะแบบทองกับจิตใจในการใช้ชีวิตกับเรื่องอย่างนี้จริงๆเหรอต้องให้สอนแต่ศาลญี่ปุ่นนี่แบบชอบตั้งแต่ตอนเคียวอันนี้แล้วนะที่บอกว่าพิจารณาเรื่องจิตใจแล้วก็ยังคิดว่ามันแรงไปอยู่ดีอันนี้โอ้โหอันนี้แม่งแบบสอนผมมั่นใจว่าผมแปลแรงไปผมมั่นใจว่าศาลญี่ปุ่นใช้คำเบากว่านี้มากแต่ผมแปลให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้มันแปลยากจริงๆให้แปลให้มันสวยนี่ยาก
เออก็ตะกี้นี้อย่างที่พูดไว้ประมาณนี้ว่าจะเอาเวลาชีวิตมาเสียกับตรงนี้จริงๆหรอมันคุ้มกับผลที่มันได้จริงๆหรอจากการพิจารณาของพวกเราแล้วเนี่ยก็ถ้าแพ้ผลแพ้ชนะมันไม่ได้ไปสู่อะไรที่มันทำให้เลยนะชีวิตมันดีขึ้นอ่ะก็เลยคิดไม่ว่าใครชนะก็ไม่คุ้มไม่ใครชนะไม่คุ้มเลยคิดว่าก็ถอนฟ้องณตอนนี้ขอถอนฟ้องกันทั้งหมดเพื่อให้แต่ละคนไม่นะจะไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกันอีกจะไม่เกี่ยวข้องจะไม่คอนแทคจะไม่อินโวลเมนต์ต่อไปด้วยก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอโทษทุกท่านที่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้หลายอย่างนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านที่ติดตามเรื่องนี้ทนดูยากภาษาญี่ปุ่นอ่ะที่บอกว่าแม่งมันดูแล้วแย่อ่ะคุณนักแบดทูซีอ่ะทนดูก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาช่วงนี้แล้วก็ผมก็จะพยายามในส่วนของตามที่ทางทุกท่านเป็นห่วงก็จะทำงานต่อไปเพื่อตอบแทนทุกท่านครับผมมาฟุกมีลงเวทีวันนี้ไม่แน่ใจญี่ปุ่นลงไหมก็น่าจะวันเดียวกับมิเกะเนโกะตะกี้นี่แหละ8ตุลาเป็นไงจบแยกย้ายจบแบบนี้แหละนะตอนนี้นะณตอนนั้นอ่ะเราก็คิดว่าโอ้ยต้องจบแบบระเบิดระเบ้อแน่ๆ แบบโอ้โหมันต้องขนาดนั้นแต่ก็เรียบง่ายซึ่งก็ถามว่าดีไหมดีจริงดีกับดีต่อทั้งคู่นะผมว่าโซนตัวผมนะผมมองว่าดีต่อทั้งคู่แล้วแหละก็แต่ตอนนั้นที่เราคุยกันเราไม่คิดว่าจบแบบนี้ดีกว่าเราแม่งวาดซัดกันต่อแล้วจะวาดซัดคุยกันไปข้างเราลืมคิดไปว่าเออศาลมีอย่างนี้ด้วยศาลไก่เกี่ยได้เนาะเออถ้ามีอะไรต่อจากนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับเนี่ยอัปเดตอันนี้อ๋อเคลียร์กันแล้วครับจบแล้วครับนะดีหวังว่าคงไม่มีต่อนะมันไม่มันต้องเปล่าผมว่ามันทั้งคู่คือมันต้องมีผู้จัดการอ่ะคืออันนี้เดานะถ้าเกิดในใจผมนะถ้าไม่มีบุคคลที่สามาคอยที่จะมาคอยควบคุมเรื่องนี้มีเกิดเรื่องอีกชัวไม่ใช่อยากให้มันเกิดเรื่องแต่คิดว่าจากเรื่องที่เราตามมาทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องต่อแน่ถ้าเกิดไม่มียกเว้นว่าถ้าเกิดมีคนคล้ายๆว่าคนหนึ่งคนคอยไกลเกี่ยอยู่มันอาจจะไม่มีอันนี้คิดตามนี้นะเพราะว่ามันด้วยเรื่องที่เกิดเหตุเกิดขึ้นมันไม่ยอมกันจริงๆนะมันต้องให้ศาลมาด่าอย่างเงี้ยทั้งที่ไอ้ที่เขียนในส่วนใน Twitter เนี่ยมันเพราะศาลพูดหรือว่าคิดได้เองอันนี้ก็น่าคิดอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขานะคือเรื่องมันเกิดถึงป่านนี้เพราะถ้าเกิดพวกนายมีสติยังคิดสักนิดเรื่องมันไม่มาถึงตรงนี้หรอกเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่าติดตามว่าแหมผมพูดเหมือนไม่ค่อยให้ความไว้ใจแต่ผมว่าแม่งโอกาสเกิดเรื่องอีกมีว่ะรอดูแล้วกันก็ถือว่าอัปเดตประมาณนี้ว่าตอนนี้แยกย้ายกันไปก่อนครับอันนี้คือมาอัปเดตเฉยๆว่าเฮ้ยตอนนี้เขานั่นแล้วนะเขาถอนฟ้องนะที่เราเล่ากันยาวๆ40นาทีกับไอ้สั้นๆ10นาทีที่เรื่องอีลงตรงนั้นอ่ะตอนนี้เขาถอนฟ้องหมดละแต่จะมีเรื่องใหม่ๆมาอีกมั้งรอดูต่อไป